สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมแซมบิสโตเอเชียนะครับกำลังเพลิดเพลินอยู่กับอาหารบนหน้าผมนี่เลยนะครับเรียกว่าเต็มไปด้วยเป่าฮื้อทั้งหมดเลยนะครับที่หมาดผู้หยวนคิกเช่นนะครับตอนนี้เขากำลังจัดเทศกาลครับเทศกาลเป่าฮื้อนั่นเองนะครับจักรพรรดิของญี่ปุ่นเนี่ยในยุคเอโดะนะครับนำเป่าฮื้อเนี่ยไปถวายให้กับจักรพรรดิที่ประเทศจีนนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็นเครื่องบรรณาการกลายเป็นว่าเป็นของที่มีคุณค่าแล้วก็ราคาแพงคุณค่าของเป่าฮื้อนะครับเรียกว่าดีต่อหัวใจครับบำรุงเลือดบำรุงหัวใจบำรุงโลหิตมีคอเลสเตอรอลน้อยนะครับแถมยังช่วยลดความดันได้อย่างดีเลยนะครับเป็นทั้งตัวที่มีคอลลาเจนสูงมากที่สุดด้วยแถมแคลอรี่ต่ำอีกด้วยนะครับคุณสมบัติแบบนี้หาทานได้ยากแต่วันนี้ครับท่านผู้ชมสามารถมาที่หมาดผู้หยวนคิกเช่นนะครับส่วนเมนูนั้นมีอะไรมาดูกันครับตัวแรกนี่นะครับท่านผู้ชมครับขนมจีบนะครับเป่าคือมาทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับเต็มๆคำเลยนะขนมจีบกุ้งเป่าฮื้อครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นยำเป่าฮื้อกับแมงกะพรุนนะครับเป็นสไตล์แบบไทยๆรสจัดจ้านหน่อยใครที่ชอบซุปแบบรสชาติจัดจ้านนะครับตัวนี้เลยครับซุปเป่าฮื้อเสฉวนนะครับเพราะฉะนั้นสามารถทานอิ่มอร่อยได้กับซุปที่มีรสความจัดจ้านแถมอุดมไปด้วยคุณสมบัติของเป่าฮื้อตัวทั้งตัวเลยนะแบบเต็มๆเลยนะครับและซุปตัวนี้นะครับคือซุปกังฟูเป่าฮื้อนะครับใครที่เคยดื่มซุปพระกระโดดกำแพงนะครับตัวนี้ไม่เป็นรองเลยนะครับเพราะว่าน้ำซุปเนี่ยนะครับต้องเคี่ยวถึง8ชั่วโมงโดยเคี่ยวจากนะครับหอยเชลล์และหอยสังนะครับจนได้น้ำซุปที่กลมกล่อมเติมตัวหอยเป่าฮื้อลงไปทั้งตัวแบบนี้เลยนะครับใครที่กำลังมองหาอาหารดีๆหรือส่งไปให้กับคุณแม่ในวันเทศกาลวันแม่นะครับตัวนี้เลยครับช่วยให้คุณแม่ได้บำรุงนะครับแล้วก็เป็นของขวัญจากคุณลูกให้มอบให้กับคุณแม่ด้วยนะครับจานหลักกันบ้างครับมีอะไรบ้างครับนี่ครับตัวแรกครับบะหมี่ผัดซอส XO นะครับเป่าฮื้อและทะเลนะครับ XO นี่เป็นซิกเนเจอร์ซอสของหมาดผู้หยวนคิกเช่นอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรานำซอส XO เนี่ยมาผัดกับบะหมี่แล้วปรุงแต่งด้วยหอยเป่าฮื้อตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยแล้วก็มีกุ้งแม่น้ำแล้วก็มียังมีปลาหมึกอีกนะครับเพราะฉะนั้นจานนี้เรียกว่าอิ่มอร่อยกันเต็มที่เลยนะครับใครที่ไม่ชอบบะหมี่อยากทานข้าวครับนี่ครับข้าวอบนะครับเห็ดหอมเป่าฮื้อนะครับสไตล์แบบจีนเลยนะครับตัวสุดท้ายครับใครชอบแบบไทยๆนะครับอยากจะกินแบบราดหน้ามีครับบะหมี่กรอบนะครับราดหน้านะครับด้วยเห็ดเป่าฮื้อและทะเลนะครับจานนี้ใครที่อยากทานอะไรง่ายๆสบายๆจานเดียวนะครับก็สามารถอิ่มอร่อยได้เลยนะครับสำหรับเทศกาลเป่าฮื้อเนี่ยนะครับอยู่ไม่นานนะครับอยู่เพียงแค่2เดือนเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมนี้นะครับจนถึง19กันยายนต้องรีบเลยนะครับต้องรีบสั่งจองหรือว่าโทรมานะครับจองโต๊ะด่วนเลยนะครับเพราะว่ามีจำนวนจำกัดนะครับเป่าฮื้อมีไม่มากนะครับนานๆทีเราจะนำสิ่งที่ดีที่สุดของขวัญจากทะเลมามอบให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วเมนูชุดนี้นะครับทั้งหมดนะครับเราตัดราคาลงนะครับจากราคาปกติเนี่ยลดสูงสุดถึง 30% เลยนะครับเรียกว่าอิ่มอร่อยกันเต็มที่บำรุงกันเต็มที่เลยนะครับพบกันที่หมานฟู่หยวนคิกเช่นนะครับ3ย่านมิดทาวน์และหมานฟู่หยวนคิกเช่นที่เอ็มคอเทีย2สาขาเท่านั้นนะครับสำหรับครั้งต่อไปครับหมานฟู่หยวนจะรังสรรค์เมนูอะไรมาให้กับท่านผู้ชมนะครับโปรดติดตามกันต่อไปครับวันนี้แซมบิสโตเอเชียขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ